เนาะวันนี้ครับความรู้สึกไหนครับที่มาร่วมงานกับทางเอสแอลซีคลินิกวันนี้ครับดีใจมากๆครับแล้วก็อย่างแรกเลยก็ดีใจกับเอสแอลซีด้วยที่ได้นวัตกรรมใหม่แล้วประเทศเกาหลีคือวัวนิวเมอร์ครับก็ดีใจด้วยจริงๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต้องมาใช้แน่นอนครับต้องมีโอกาสเร็วๆนี้แล้วแหละเพราะว่าเราชอบไงท้ายแล้วมันคือการบำรุงผิวแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มันน่าสนใจแล้วมันเข้ามาด้วยแล้วก็สำคัญก็คือว่ามีข้อดีมากมายมันจะเป็น painless long lasting safe อะไรเงี้ยครับผมก็อยากเชิญทุกคนนะมาลองใช้ดูครับที่สำคัญผมว่าราคาที่จับต้องได้ใช่คือเพศทุกวัยด้วยครับตอนมีเคล็ดลับหรือเทคนิคการดูแลแบบที่บ้านหรือไงที่บ้านมักหน้าแล้วก็ทาสกินแบบดูสกินแคร์ที่เหมาะกับสภาพผิวของเราอะไรเงี้ยอย่างผมอะเดี๋ยวก็ผิวผสมเดี๋ยวมันบ้างแห้งบ้างเงี้ยเราก็ต้องเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวตลอดเวลาครับมีก็ถ้าใครพี่เอิร์ธแหละอย่างเงี้ยแล้วก็เน้นพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำอะไรเงี้ยได้สำคัญก็พวกสกินแคร์แล้วก็มีแบบทำนู่นทำนี่บ้างนิดหน่อยครับผลงานตอนนี้ผลงานของพี่เอิร์ธของผมครับเป็นเรียลลิตี้ของ GMTV ครับคือไม่เคยเป็นครั้งแรกของ GMTV มากกว่าที่เป็นเรียลลิตี้ในการทำอาหารอย่างเงี้ยก็คือชื่อรายการคือ Foodie Book นะครับถ้าตอนนี้ออนแอร์ไปแล้ว1 EP นะครับผมทุกวันจันทร์นะครับก็นี่กำลังถ่ายทำอุ๊ฟปะถ่ายทำปะเราพูดได้เลยเหรอเร็วๆนี้จะมีการถ่ายทำหรือเปล่าต้องรอดูนะครับออสังเลิฟครับแล้วก็อาจจะเป็นแฟนมีตต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็พูดไปแล้วอ่ะเนาะก็เร็วๆนี้แหละครับก็คือครูจอนกลับมาที่แบรนด์อีกหนึ่งครั้งอีกใช่ไหมครับเรื่องที่4แล้วฮะที่4นะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็เรื่องชื่อเรื่องว่าโอซังเลิฟนะครับเป็นรีเมคจากซีรีส์ของประเทศญี่ปุ่นครับผมทางนี้ซีแล้วมันก็มองตาเรารู้ใจเลยไหมมัน4ครั้งไงคือแบบ acting เล่นกันอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งมันก็มันมีความแปลกใหม่ทุกครั้งตัวละครเนื้อเรื่องอะไรมันมีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับก็หวังว่าครั้งนี้ทุกคนนะก็ต้องฝากเรื่องเลยละกันนะไหว้แล้วครับไหว้นะฮะฮะก็สั่งเริ่มนะครับผมท่านแบบอยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่บนที่เป็นแฟนของแฟนหวังนะกดดันก็กดดันคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องครั้งแรกที่เราเล่นมาแบบคอมเมดี้จ๋าเลยปกติแล้วพวกผมสองคนจะเล่นเป็นแนวดราม่าอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก็ได้เปลี่ยนแนวดูก็อยากให้ทุกคนลองดูความตลกของเราสองคนครับแล้วก็มี hidden character แต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะว่าใครแต่ว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์กับนักแสดงคนใช่ได้ดูกันที่ไหนปีนี้อุ๊ยไม่ใช่อะไรนะยังไม่รู้ไม่ใช่อะไรยังไม่รู้ใช่อุ๊ยเลยละกันอุ๊ยยังไม่รู้แต่ทำให้มันเหมือนมีอะไรแต่ยังไม่รู้ทำเรื่องการรับส่งอะไรพวกเราได้ไหมมันโอ้ความดีด้วยอะไรสำหรับผมนะผมเคยเล่นคอมเมดี้มาก่อนผมรู้สึกว่าเราเคยไปเรียน acting จบคอมเมดี้รู้สึกว่ามันมีการรับส่งกันอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของจังหวะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ผมไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถามมิดีกว่าว่ายากเปล่าตอนที่แบบว่าไปไหนนะตอนจะพูดตอนที่เราได้ลองทำการแสดงดูมันก็มีความยากแหละเพราะว่าผมไม่เคยเล่นคอมเมดี้มาก่อนเราเล่นแต่ดราม่ามาตลอดเนี่ยครับก็เป็นครั้งแรกแล้วก็แต่โชคดีที่รู้สึกว่าคู่เล่นของเราเขาแบบรับส่งแบบเขาส่งให้เราแล้วเราก็ไม่รู้ดิผมว่าของแบบนี้การกำกับทุกอย่างมันส่งผลให้แบบมันไปได้ดีครับครับเดี๋ยวได้ติดตามกันเนาะใช่แล้วครับตัวเร็วนี้ครับ coming soon ครับเอาแฟนนี้ไปครับแฟนนี้ไปอะไรไงครับปลายเดือนนี้เราจะไปเวียดนามใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีไปอิตาลีต่อครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมี LL สองครับพยายามเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยเฮ้ยพูดได้พูดได้ดีเขาก็น่าจะรู้แล้วแหละไม่แต่ต้องเอ้ยเราออกไปแล้วตอนพักหนึ่งใช่ครับเร็วๆนี้ครับอย่างที่เวียดนามตกใจอะดิเตรียมเวียดนามเราเตรียมเซอร์ไพรส์หรืออะไรพร้อมอะไรไปไหนอะไรเนี่ยก็มีซ้อมบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกเราก็มีอีเวนต์แล้วก็เราก็ต้องมีการแบ่งเวลาไปซ้อมแฟนมีทของเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวแฟนมีทนี้จะมีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนเซอร์ไพรส์จริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวพูดไม่ได้ดิโอเคมีแน่นอนครับ